ครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีก10นาทีครับขอสรุปในบทที่5นิดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องาศาสนพิธีอา,าศาสนพิธีถือว่าเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหลัก1ใน5ครับของ ผู้ศาสนาครับศาสนาพิธีนะครับถ้าเปรียบไปก็คือเปรียบเสมือนเป็นเปลือกของต้นไม้ครับหรือเป็นส่วนประกอบภายนอกของต้นไม้ส่วนที่อยู่นอกสุดนะครับอ่าก็คือส่วนที่อยู่นอกสุดศาสนาพิธีนี่จะเน้นคําหลักๆนะครับหนึ่งก็คือพิธีกรรมนะครับสองก็คือสังฆกรรม พิธีกรรมกับสังฆกรรมนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนพิธีพิธีกรรมตรงนี้ครับถ้าเป็นการปฏิบัติในทางพุทธุาศาสนาครับก็จะมีกุศลพิธีครับกุศลพิธีนี่จะเกี่ยวเนื่องกับการอบรมความดีงามนะครับในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนะครับเป็นเรื่องที่เขาจะว่าสร้างขึ้นมาครับกิจกรรมที่ทําขึ้นมาแล้วก็มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความดีงามนะครับเขาเรียกว่ากุศลพิธีอย่างเช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะอย่างนี้ครับาการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําใจเป็นศาสนาประจําชีวิตอย่างนี้ครับจุดเน้นสําคัญของกุศลพิธีก็คือ,อเป็นลักษณะของการกระทำนะครับหรือวิธีกรรมเกี่ยวกับการาสร้างความดีงามให้กับ ตัวของเราเองเป็นหลักนะครับการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะการเวียนเทียนในวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าการประพฤติปฏิบัติอะไรก็ต่างที่เป็นเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาจิตใจตัวเองครับก็อยู่ในกลุ่มของกุศลพิธีนะครับการกระทําที่เป็นความดีงามครนี้บุญพิธีครับบุญพิธีนี่จะเน้นเกี่ยวกับพิธีกรรมของของชาวพุทธนะครับโดยทั่วไปพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่อง าการทำบุญาการทำบุญตรงนี้ครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับบุญที่เป็นงานมงคลกับอวมงคลซึ่งการทำบุญในส่วนของบุญพิธีตัวนี้ครับสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของอบุญพิธีก็คือเรื่องของจำนวนของพระสงฆ์นะครับที่จะใช้ในการประกอบพิธีครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ที่สำคัญที่สุดนะครับระบุจำนวนสงฆ์ไว้อย่างชัดเจนถ้าเป็นงานมงคลเนี่ยก็จะ,จะนิมนต์พระสงฆ์ครับเป็นจำนวนขี้ ถ้าเป็นงานวาวมงคลก็จะ <eps> นิมนต์พระสงฆ์เป็นจํานวนคู่นะครับโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าที่ว่านี้ก็คืออยู่ในลักษณะของอุททศกาเจดีครับก็คือพระพุทธรูปนะครับก็เรียกว่าจะมีพระพุทธเจ้านี่มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีพิธีเกี่ยวกับการถวายข้าวพระพุทธนะครับก็จะอยู่ในลักษณะของบุญพิธีอันนี้คือลักษณะของบุญพิธีครับทานพิธีครับอันนี้เกี่ยวกับการ พิธีถวายทานซึ่งทานที่กําหนดไว้ตรงนี้จะมีอยู่มากมายหลายประเภทนะครับหลกัหลกๆก็มีอยู่10อย่างนะครับเกี่ยวกับทานที่จะถวายได้ครับการถวายทานพิธีอาจจะอยู่ในรูปของช่วงเวลานะครับช่วงระยะเวลาอย่างเช่นการทําบุญสลากะพัตอย่างนี้ครับก็จะมีกําหนดระยะเวลาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเภณนี้ของแต่ละชุมชนนะครับแต่ว่าการกระทํา การทำบุญให้ทานการรักษาศีลอต่างๆพวกนี้ครับถ้าเป็นการให้ทานแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของทานพิธีการทำบุญใส่บาตรเป็นประจำเลยนะครับหรือตามโอกาสสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานพิธีนะครับไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายครับหรือบางทีทานพิธีตรงนี้ครับก็จะไปปรากฏอยู่ในงานบุญพิธีครับเมื <ME> ่อ ER ทำบุญพิธีอย่างเช่นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับก็จะมีเรื่องของทานพิธีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวนี้ครับ ส่วนประกินกะพิธีครับอันนี้ว่าด้วยหมวดเบตเตเลตจ,จะมีอยู่5เรื่องนะครับหลักๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการประเคนนะครับเรื่องของการประเคนก็จะมีรายละเอียดต่างๆพิธีตรงนี้ครับก็อาจจะรวมอยู่ในบุญพิธีครับอาจจะรวมอยู่ในบุญพิธีเพราะนั้นจากองค์ประกอบของศาสนาพิธีทั้ง4อย่างนี้ครับบางอย่างก็อาจจะรวมอยู่ในขั้นตอนเดียวกันอยู่ในพิธีเดียวกัน หรือบางอย่างก็อาจจะแยกเป็นเอกเทศก็มีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็จะต้องมี2ออย่างนะครับเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพิธีต่างๆในทางพุทธศาสนาครับสิ่งที่เป็นรักสําคัญก็คือจํานวนพระสงฆ์ที่ที่นิมนต์มาครับถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญแล้วก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของบุคคลผู้ประกอบพิธีครับว่าจํานวนพระสงฆ์ที่ที่ลงท้ายด้วยเลขจํานวนนั้นจำนวนนี้ครับ ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับอย่างเช่นเลขเลข9อย่างนี้ครับเลขเกก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลใช่ไหมครับถ้าไม่มี9ก็ก็มา7ใช่ไหมครับ7 5 3อย่างนี้ครับ3 3ก็คือพระธ,ธาตาุนาไตรใช่ไหมครับ5ก็คือพระละห้าก็คือพ่อชง7อะไรอย่างนี้ครับลักษณะของความเชื่อเราเรามักจะให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวเลขนะครับ3579เป็นจํานวนจํานวนคี่นะครับส่วนจํานวนคู่ทำไมจึงหวกว่าเป็นจํานวนคู่ก็เพราะว่า คเนี่ยมันมีลักษณะเป็นปริศนาทมว่าสิ่งในทั้งหลายในโลกนี้ครับมีลักษณะเป็นคู่กันนะครับมีลักษณะเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่มาเป็นคู่ก็ก็เป็นปริศนาบอกให้เรารู้ว่าชีวิตที่เกิดก็จะต้องมีชีวิตที่ตายอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของาศาสนาพิธีนะครับครีบวันสําคัญในทางพุทธศาสนาครับประเด็นสุดท้ายนะครับวันสําคัญในทางพุทธศาสนานี่มีหลักสําคัญนะครับอยู่อยู่สองอย่างนะครับที่ ที่เป็นหลักสําคัญเลยครับเวลาพูดถึงวันสําคัญทางวุฒศาสนาครับหนึ่งก็คือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่เป็นพิธีกรรมอันนี้หนึ่งนะครับ2วันสําคัญทางพุทธศาสนาครับที่เป็นสังฆกรรมครับสองอย่างแค่นั้นนะครับวันสําคัญทางวุฒศาสนาและวันสําคัญเหล่านี้ครับจะมีกําหนดที่ต่างกันใช่ไหมครับ ในเจ็ดวันนี้ครับวันไหนที่มีเยอะที่สุดนักศึงสาคงจะตอบได้โดยโดยไม่ยากใช่ไหมครับวันไหนที่มีเยอะที่สุดวันไหนที่มีทั้งปีตอบไง่ายคือวันพระใช่ไหมครับมีมีกี่วันเนี่ยก็ลองไปนับดูนะครับหนึ่งปีมีวันพระกี่วันเนี่ยก็ไปนับดูนะก็หลายวันอยู่นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็สี่ครั้งใช่ไหมครับวันพระนี่ถือว่าเป็นวันที่เรามามาวัดกันใช่ไหมครับมาทําบุญวันพระที่วัดความเป็นมาของวันพระนี่เราเรียกอย่างหนึงว่าเป็นวัน ธรรมสวรรนะครับเป็นวันฟังธรรมเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องแสดงธรรมนะครับหลายแห่งหลายท้องที่ครับก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สานิกชนนะครับได้ไปนุ่งขาวห่มขาวได้ถือศีลแปดนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีบางคนก็ไปทําบุญใส่บาตรที่วัดอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นวันพระนะครับส่วนวันวิสาขะวันอาสาฬหวันมาฆบูชาครับวันเหล่านี้ครับจะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับ วันว <ique> ิสาขบูชาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับวันมาฆบูชาเกี่ยวข้องกับพระธรรมนะครับอาสาหับูชาก็เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ครับวันเหล่านี้ครับจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการกําหนดวันไว้อย่างชัดเจนซึ่งการกําหนดวันตรงนี้ครับเป็นการกําหนดวันทางจันทรคตินะครับข้ามแรมเป็นหลักนะครับไม่ได้ไม่ได้กําหนดวันตามลักษณะ สุยคตินะครับเพราะฉะนั้นวันที่ของของแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ขึ้นแรมนะครับอย่างขึ้น15บห้าข้ามเดือน6ขึ้น15บห้าข้มเดือน3 1มสิ้าาเดือน8อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเหล่านี้แน่นอนนะครับมีกําหนดวันแน่นอนครานี้วันเหล่านี้นี่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะครับเป็นหลักพิธีกรรมที่ว่านี้ก็คือพิธีกรรมในหมวดกุศลพิธีครับการไปเวียนเทียนก็มีครับพิธีกรรมในหมวดทานพิธีก็มีครับตอนนี้ คานนี้วันสําคัญทางศาสนาอีกลันนกษณะนะครับเป็นวันที่เกี่ยวกับสังฆกรรมนะครับพระสงฆ์จะต้องทําสังฆกรรมก็คือวันอะไรครับวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ก็จะต้องอธิษฐานเข้าพรรษานะครับวันออกพรรษาพระสงฆ์ก็จะต้องอธิษฐานปวารณาออกพรรษานะครับวันทอดกรถินนะครับพระสงฆ์ก็จะต้องทํากรถินกรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมเพราะฉะนั้นวันสําคัญทางุศาสนาหลักๆเลยก็คือเป็นวันที่เกี่ยวกับ พิธีกรรมนะครับที่ชาวพุทธจะต้องไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังฆกรรมซึ่งพระสงฆ์จะต้องทําโดยไม่ละเว้นนะครับเป็นถือว่าเป็นสังฆกรรมของสงฆ์โดยตรงนะครับตรงนี้ครับจากภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้นะครับใน5ประเด็นหลักนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนานะครับผมสรุป5ประเด็นง่ายๆครับว่าถ้าเราอยากจะอยากจะเจาะลึกประเด็นในประเด็นหนึ่งครับ หนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของศาสนประวัตินะครับประวัติของศาสดาครับของพระพุทธเจ้ารายละเอียดตรงนี้สามารถศึกษาได้โดยตรงนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้ามีเขียนไว้เยอะครับพุทธประวัติฉบับเทรวาฉบับมหาญานี่มีกล่าวไว้เยอะนะครับถ้าสนใจประเด็นตรงนี้ครับเกี่ยวกับศาสนประวัติศาสดานะครับศาสดา2ก็คือศาสนธรรมครับหลักธรรมสาคัญในทางพระพุทธศาสนาครับเราอยากจะศึกษา หลักธรรมอะไรครับมีเยอะนะครับหลักธรรมชั้นสูงครับอริยสัจปฏิจจสมุปบาทนะครับขันห้าไตรลักษณ์อริยสัจพวกนี้อริยไมโยงแปดพวกนี้ครับหลักธรรมตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาครับซึ่งถ้าศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วนะครับแม้แต่หมวดธรรมหมวดใดบรหนึ่งครับมันก็จะเชื่อมโยงเข้าใจหลักธรรมหมวดอื่นๆได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้คือส่วนของหลักธรรมนะครับเรือว่าศาสนธรรมนะครับ สามก็คือศาสนสถานศาสนวัตถุนะครับเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต่างๆในผู้ศาสนาครับมีพัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเรื่องของสถูปเรื่องของเจดีย์เรื่องของโบสถ์วิหารอารามเอาว่าตัวนี้ครับศาสนาสถานศาสนวัตถุต่างๆครับเราก็สามารถศึกษารายละเอียดตรงนี้มีหนังสือรายละเอียดตรงนี้ที่เขียนค่อนข้างจะเยอะนะครับศึกษาในเชิงลึกได้ต่อไปนะครับ ศาสนบุคคลนะครับประวัติบุคคลสําคัญในทางพระพุทธศาสนาครับก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับประวัติของพุทพธบริษัททั้ง4นะครับประวัติชาวพุทธที่สําคัญมีใครบ้างนะครับเราก็สามารถศึกษาประวัติตันนั้นได้นะครับแล้วก็สาํสาคัญนะครับศาสนพิธีครับเรื่องของศาส,าา <ana> สานพิธีศาสนพิธีนี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อหนึ่งครับหรือวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเราก็สามารถศึกษารายละเอียดตรงนี้ได้นะครับ ทั้ง5เรื่อง5ประเด็นนี้ครับถือว่าเป็นกรอบพื้นฐานในการที่เราจะไปศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงลึกต่อไปนะครับถ้าเปรียบเป็นการสร้างพระเจดีย์นะครับ5เรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นฐานของเจดีย์ซึ่งเราจะต้องปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนคราบว่าเมื่อพูดถึงพุทธศาสนาเราจะรู้อะไรบ้างใช่ไหมครับคาวนี้พอขึ้นฐานชั้น2ชั้น3ไปแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละท่านที่มีความสนใจครับว่า อยากจะสนใจศึกษาในประเด็นไหนเป็นหลักนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในในประเด็นที่เราสนใจได้นะครับการรู้เพียงฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยยังไม่พอครับสำหรับชาวพุทธจะต้องรู้รายละเอียดในส่วนต่างๆเพราะนั้นเมื่อเราตั้งกรอบที่จะศึกษาไว้อย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วนี่เราก็ลงมือศึกษาครับจากหนังสือจากเอกสารตำราต่างต่างครับจากแหล่งข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเราสามารถที่จะหาข้อมูลจากตรงนี้ได้ครับเราก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้พื้นฐานมันเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับในทางาพระพุทธศาสนาได้ครับซึ่งผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าวิชาที่เรียนในในดีวจนี่จะมีวิชาที่จะตอบสนองความรู้พื้นฐานทั้ง5ด้านตรงนี้ครับได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับสำหรับการบรรยายสรุปในวิชาความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาครั้งที่2ในวันนี้นะครับผมก็ ขอจบการบรรยายสรุปนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขออาจจะต้องขออภัยนิดหนึ่งนะครับสุขภาพช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีเจ็บคอมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในในความไม่เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่นักศึกษาทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาฟังการบรรยายสรุปทั้งที ห้องประชุมนี้แล้วก็ที่ฟังอยู่จาก Facebook l i น e นะครับขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสำเร็จสอบผ่านทุกรูปทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักสการ์นทุกจา